นี้มันแท้หรือเปล่านะแต่ผมมีนะครับผมก็เลยเอามาลองเทสดูพอดีไปเจอรุ่นเก่าๆเขาทำมาครับไปเจอรุ่นเก่าๆเขาทำมาเราก็ลองดูบ้างไม่เสียหายนะไม่เสียหายลองดูสิจะดูดหรือเปล่าดูดหรือเปล่าไม่ใช่ดูแล้วจะแท้นะครับไม่ใช่ดูแล้วจะแท้นะก็ต้องดูพิมพ์ทรงให้ถูกแล้วก็ดูธรรมชาติเหมือนเดิมไอ้แม่เหล็กดูนี่เป็นสุดท้ายโอเคมาองค์แรกก่อนแล้วกันองค์แรกฝั่งนี้นะองค์แรกฝั่งนี้เลยองค์แรกฝั่งนี้เลยอันนี้หนึบนิดหน่อยนะหนึบอยู่ดูดดูดนิดนึงเออแปลกดีนะอันนี้เนี่ยดูดอยู่ครับดูดอยู่เนี่ยเนี่ยดูดขึ้นอยู่นะดูดขึ้นอยู่นะดูดขึ้นอยู่มาดูวงที่สองบ้างโอ้อันนี้ขึ้นแรงเลยดูแรงเลยฮะเนี่ยมันก็แปลกอยู่นะเป็นอะไรที่แปลกอยู่อ๋อสององค์นี้ผ่านไปมาองค์นี้บ้างดูดไหมอันนี้นิ่งเลยฮะองค์นี้นิ่งเลยองค์นี้นิ่งเลยนะไม่ขยับเลยเออนะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ขึ้นนะสามองค์นี้ขึ้นนะครับสามองค์นี้ขึ้นนะดูดขึ้นนะตัวนี้ไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะให้ส่องดูเนื้อที่ขึ้นกับเนื้อไม่ขึ้นต่างกันยังไงเดี๋ยวหากล้องก่อน มาส่องดูเนื้อกันนิดนึงไฟแรงไปอันนี้ก็มืดไปอีกนี่ครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอ้าตัดแสงอะไรเนี่ยหน่อยเป็นยังสิโอ้ตายละเอาลืมเปิดไฟโอ้นี่ครับอันตัวนี้ดูดขึ้นนะผิวจะแห้งๆนะแห้งๆแก่งๆครับแห้งแห้งแก่งแก่งมีคราบกุมีคราบกุพิมพ์ผมจะไม่ชี้นะผมไม่เก่งพิมพ์นะครับผมไม่เก่งพิมพ์นะเนี่ยดูเอาครับคราบกุติดเต็มอยู่ดูพิมพ์ก็คมชัดอยู่มีรอยเหมือนโดนกดโอเควงแรกวงที่สองหน้าคล้ายกันนะครับหน้าคล้ายกันหน้าคล้ายพิมพ์เหมือนกันเลยแหละแต่ว่าคนละสีอันนี้ดูดขึ้นมาเลยนะผิวเป็นแบบนี้นะผิวแห้งๆนะครับผิวแห้งแก่งๆเนี่ยอ
เคน่าจะเอียงหน่อยเดี๋ยวองแรกดูแรกน่าจะเอียงเนี่ยหน้าคล้ายๆกันนะครับหน้าคล้ายๆกันอันที่ดูดนี่นะอันที่ดูดนี่นะเนี่ยโอ้ยหูคมมากเลยตรงเนี้ยวงเนี้ยอันนี้ก็บอกมีเส้นน้ำตกตรงนี้มีเส้นน้ำตกแล้วก็มีข้างอยู่ตรงข้างเนี้ยหูคมกริบเลยตัวเนี้ยวงเนี้ยมีคาตาไคตะกันนะครับมีคาตาไคตะกันมีคาบกุอันนี้ก็น่าจะเป็นรอยมือนะติดมาเนื้อออกแก่งๆนะครับเนื้อออกแก่งๆเส้นข้างล่างคมๆเส้นต้องคมนะออกเส้นต้องคมน่าจะเอียงนะครับน่าจะเอียงน่าจะเอียงนิดหนึ่งปลอดไม่รู้พิมพ์ถูกหรือเปล่าผมดูตำหนิไม่ค่อยเก่งนะคือสององค์นี้คล้ายกันมากเลยเหมือนพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนะมาดูองค์ที่ไม่ติดบ้างมาดูองค์ที่ไม่ติดบ้างอันนี้ก็เส้นก็คมเหมือนกันนะคมไปหมดคมแบบคมแบบยังไงเออมันก็บอกไม่ถูกนะครับเราไม่เคยเจอแบบของเซียนที่ราคาเป็นหลักล้านหลายล้านของเขานะอันนี้เราพอมีเราก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนศึกษาครับผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าตัวเองแท้นะมันดูไม่ออกเหมือนกันอันนี้เอามาแบบเอามาให้ดูว่าผมมีอยู่4องค์เนี่ยติดสักองค์ไหมติด3นะครับติด3ไม่ติดองค์หนึ่งโอเคพอเป็นแนวทางศึกษาครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับมันจะมีพระมาให้ชมเรื่อยๆนะครับมาให้ศึกษากันโอเควันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ